สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ R เท่ากับเซตของคู่อันดับ XY ที่เป็นสมาชิกของ I คูณ I โดยที่ Y เท่ากับ 2X กำลัง2ลบ8ส่วนด้วย X กำลัง2บวก1เมื่อ I แทนเซตของจำนวนเต็มจำนวนสมาชิกของเซตโดเมน R ลบเลนส์ R เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคข้อนี้นะครับจุดแรกที่พี่แบงค์สังเกตเลยก็คือเขาให้หาโดเมน R กับเลนส์ R แต่โดเมนกับเลนส์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของ I คูณ I จำได้ไหมครับพี่แบงค์แบ่งออกมาเป็น4หัวข้อเรื่องแรกคือ R คูณ R ทำตามเงื่อนไขต่างๆเรื่องที่2คือถ้ามีเป็น R คูณ R แต่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรก็ตามต้องใช้การจัดรูปเรื่องที่3คือถ้าหากเป็น R คูณ R แต่เป็นเรื่องของอสมการต้องใช้การวาดกราฟและสุดท้ายคือถ้าหากเป็นเรื่องของ i คูณ i แทงสอนว่าอะไรครับต้องจัดรูปเช็คการหารลงตัวถ้าหากเป็นเรื่องเศษส่วนแบบนี้ในที่นี้ y มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง2ลบ8ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับการจัดรูปคือพี่แบงค์พยายามจะจัดรูปให้มันเหลือเศษส่วนที่อย่างง่ายนะครับแทงบอกว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมองว่าข้างบนเกิดจากข้างล่างทำอะไรมาข้างบนตัวนี้มันมี 2x กำลัง2อยู่แปลว่าต้องโดนเอาข้างล่างมาคูณ2แน่ๆล่ะถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มันคือ2แล้วคูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1นะครับถามว่าแล้วทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นเท่ากับลบ8เหมือนเดิมตอนนี้ถ้าเราลองกระจายเข้าไปเนี่ยมันเป็น 2x กำลัง2บวก2ถูกไหมครับทำยังไงให้มันกลับไปเป็นลบ8ดังนั้นพี่แบงค์ต้องลบออกด้วย10ไงครับเพราะมันเป็นบวก2อยู่ถ้าลบ10มันจะได้กลับไปที่ลบ8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำมามันจะกลายเป็นว่าข้างล่างคือ x กำลัง2บวก1แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกตัวส่วนนะครับเป็น 2x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ลบกับ10ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วเราจะได้ตัดตัวนี้ได้ไงครับถูกไหมดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์บอกได้ว่า y มีค่าเท่ากับ2ลบ10ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับ10ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1พอเราจัดรูปถึงตรงนี้เนี่ย เนื่องจากเราบอกว่า x ก็ต้องเป็นจำนวนเต็ม y ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มดังนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับมันคือ2ลบด้วยเศษส่วนแปลว่าเศษส่วนก้อนนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับการที่เศษส่วนก้อนนี้จะเป็นจำนวนเต็มได้เนี่ยนั่นหมายความว่า x กำลัง2บวก1เนี่ยต้องหาร10ลงตัวจริงไหมครับไอสัญลักษณ์ขีดตัวนี้คือสัญลักษณ์หารลงตัวนะครับอยู่ในเรื่องทฤษฎีจำนวนโอเคถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์บอกว่าเท่าตัวนี้มาเขียนข้างๆนี้x กำลัง2บวก1ต้องหาร10ลงตัวเนี่ยแปลว่า x กำลัง2บวก1เป็นอะไรได้บ้างนั่นหมายความว่า x กำลัง2บวก1การที่จะหาร10ลงตัวนะครับมันที่เป็นไปได้ก็คือ1ลบ1ถูกไหมครับ2ลบ2 5ลบ5แล้วก็10แล้วก็ลบ10ป่ะครับถูกไหมครับเพราะว่าตัวที่จะหารเลข10ลงตัวเนี้ยโดยปกติตัวเลขของมันก็คือเหมือนกับการแยกการหาตัวประกอบนะครับก็คือมี1 2 5 10แต่เป็นบวกก็ได้แล้วก็เป็นลบก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยมันเป็น x กำลัง2บวก1เท่ากับตัวเหล่านี้แต่ตัวกำลัง2เนี่ยเป็นบวกแน่ๆแล้วพอบวกอีก1ยังไงก็เป็นบวกตายตัวเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวลบเนี่ยพี่แบงค์ตัดทิ้งหมดเลยถูกไหมครับตอนนี้ก็เลยเหลือว่า x กำลัง2บวก1เท่ากับ1 2 5 10ถ้าเมื่อกี้ใครไม่เขียนลบก็จะบังเอิญว่าถูกนะครับแต่ความเข้าใจมันผิดโอเคถ้าพี่แบงค์ย้าย1กลับไปลบตัวนี้คือ0ถูกไหมครับตัวนี้กลายเป็น1ตัวนี้กลายเป็น4แล้วก็ตัวนี้กลายเป็น9โอเคทีนี้ถอดรากที่2แปลว่า x ได้อะไรออกมาครับตัวนี้ได้0ถูกไหมครับตัวนี้ได้บวกลบ1ตัวนี้ได้บวกลบ2และสุดท้ายตัวนี้ได้บวกลบ3ดังนั้น x เป็นตัวเหล่านี้ครับจะทำให้ y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่า
เราต้องหาโดเมนแล้วก็หาเลนดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์เลยได้ข้อสรุปมาแล้วหรือเปล่าครับว่าโดเมนคืออะไรก็คือตัวเลขเหล่านี้เนี่ยแหละทีนี้พี่แบงค์ไปหาเลนก่อนละกันจากเดิมที่เมื่อกี้เราจัดรูปมาแล้ว y มีค่าเท่ากับ2ลบ10ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เอาลงมาใส่เนี่ยเอาศูนย์ลงมาใส่คู่ของมันเลย y จะกลายเป็นอะไรถ้าเอาศูนย์ลงมาใส่ตัวนี้ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์บวกหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งแปลว่าตัวนี้หารกันออกมาก็ได้สิบจริงไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่แบงค์เช็คละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับเราจะได้หาทีละเคสออกมาเพราะฉะนั้นถ้า x เป็นศูนย์เราจะได้ออกมา y มีค่าเท่ากับ2ลบ10ส่วนด้วย0กำลัง2บวก1หรือก็คือกลายเป็น2ลบ10ซึ่งก็คือลบ8โอเคทีนี้เพียงบอกว่าถ้า x เป็น1กับลบ1สมมุติเช็คทั้งบวกทั้งลบพร้อมกันทำไมถึงเช็คบวกลบพร้อมกันได้เพราะว่าเดี๋ยว x มันโดนยกกำลัง2นะครับมันก็กลับมาเป็นค่าบวกอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่า y มีค่าเท่ากับ2ลบ10ส่วนด้วยบวกลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับอีก1ก็เลยกลายเป็น2ลบกับ10ส่วนด้วยบวกลบ1กำลัง2ก็คือ1บวก1ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ2ลบกับ10ส่วน2หรือก็คือ5ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นลบ3ถัดมาถ้าพี่แบงค์เช็คต่อก็คือถ้า x เท่ากับบวกลบ2บ้าง y มันก็มีค่าเท่ากับ2ลบ10ส่วนด้วยบวกลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วบวกด้วย1แปลว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ลบ10ส่วนด้วย4บวก1ซึ่งก็คือกลายเป็น2ลบ10ส่วน5ตัดเลขออกมาคือ2ตัวนี้ก็กลายเป็น0นะครับและสุดท้ายละที่ไม่พองั้นขอเช็คข้างซ้ายนี้แล้วกันนะครับโทษที y เท่ากับx เท่ากับบวกลบ3 y มันจะได้อะไรเอ่ย y มันจะคือ2ลบด้วย10ส่วนด้วยบวกลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วบวกด้วย1ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ2ลบกับ10ส่วนด้วย9บวก1หรือก็คือ2ลบด้วย10ส่วน10 10ตัด10ทิ้งเหลือ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้1ออกมาดังนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงค์สรุปคำตอบพี่แบงค์ได้มาว่าโดเมนนะครับคือก้อนตรงนี้ทั้งหมดถูกไหมสรุปแล้วโดเมนคือ0บวกลบ1บวกลบ2แล้วก็บวกลบ3แต่เลนส์ล่ะครับเลนส์มีตัวอะไรบ้างลบ8เดี๋ยวใช้คนละสีนะลบ8ลบ3 0แล้วก็1ป่ะครับลบ8ลบ3 0แล้วก็1แต่โจทย์ถามหาจำนวนสมาชิกของโดเมนลบเลนส์ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าพี่แบงค์เอาเซต2เซตนี้ลบกันจะเหลืออะไรบ้าง0โดนตัดทิ้งไหมครับ0มันซ้ำกันถูกไหม1ซ้ำไหมครับ1ก็ซ้ำกับบวก1ตัวนี้ถูกไหมลบ3ซ้ำไหมครับเพียงตัดบวกทิ้งนะลบ3ซ้ำไหมลบ3ก็ซ้ำกับตัวนี้ลบ8ไม่มีแปลว่าโดเมนลบด้วยเลนส์เลยเหลือลบ1บวกลบ2แล้วก็บวก3ป่ะครับเพราะฉะนั้นเขาถามหาจำนวนสมาชิกดังนั้นก็เลยมีตอบว่า4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยอะไรครับคำตอบคือตอบช้อย2มี4จำนวนอย่าลืมนะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองกลับไปเปิดทบทวนเรื่องโดเมนเลนส์4แบบเป็น r คูณ r r คูณ r แล้วแบบที่มันมีเงื่อนไขหรือ r คูณ r ที่เป็นอสมการแล้วก็สุดท้ายข้อนี้คือจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มนะครับลองดูนะครับ